คณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงพาณิชย์รองปลัดอธิบดี4กรมใหญ่การเมืองวันที่24กันยายน2567 13:31 น.คณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงพาณิชย์รองปลัดอธิบดี4กรมใหญ่ทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเมื่อวันที่24กันยายน67ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงสำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ประกอบด้วยรต.จักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนางอารดาเฟื่องทองผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนางสาวนุสรากาญจนกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายวัฒนศักดิ์เสือเหี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงป๊อปโอ๊ตเปิดศึกตันไฟตัน CONCERT2 สนุกระดับเทพแขกรับเชิญล้นเวทีบันเทิงวันที่23กันยายน2567 18:06 น.ป๊อปโอ๊ตเปิดมหาศึกสงครามตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ต2เสิร์ฟสนุกระดับเทพแขกรับเชิญล้นเวทีโชว์ครบทุกโมเมนต์แห่งความประทับใจเต็มอิ่มจุใจทุกโมเมนต์แบบครบรสสำหรับศึกความฮาระดับเทพของป๊อปปองกูลและโอ๊ตปราโมชในวาไรตี้คอนเสิร์ตลอตเตอรี่พลัสเพรสเส้นตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ต2จัดโดย GMM โชว์โดยป๊อปโอ๊ตยังเป็นหัวเรือดูแลภาพรวมในฐานะโชว์ไดเรคเตอร์ร่วมกับทีมผู้จัดงานอย่างไอเดียแฟกซึ่งทำถึงทั้งสคริปต์โชว์โปรดักชันแสงสีเสียงฉากกราฟิกสวยอลังการมากเมื่อวันเสาร์ที่วันที่21กันยายนที่ผ่านมานะ Impact Arena เมืองทองธานีนอกจากป๊อปโอ๊ตแล้วเพิ่มเติมคือแขกรับเชิญตัวจี๊ดไม่ว่าจะเป็นไททศมิตรโจอี้ภูวสิทธิ์นนทนนก้องห้วยไร่แกงฮิ้วหวีจัดนงพนีซีอีวีอีคาริสาดีเจอาร์ตและอุณภาคภูมิที่มาร่วมสร้างความสนุกสุดฮาเต็มพิกัดโดยตันไฟตันสองเริ่มความฮาตั้งแต่ต้นเปิดด้วยเพลงแรกอย่างยิ้มก็เกิดเหตุการณ์เวทีถล่มที่พาทั้งสองคนไปติดอยู่ระหว่างนรกและสวรรค์ซึ่งเต็มไปด้วยความป่วนสุดฮาเปิดเวทีอีกครั้งเมื่อป๊อปโอ๊ตได้ปรากฏตัวลอยอยู่เหนือเมฆออกมาในชุดเทพพร้อมกับเพลงวัดใจต่อด้วยเพลงเล่นของสูงจากนั้นได้เปิดตัวแขกรับเชิญคนแรกไททศมิตรที่มากับเพลงแดงกับเขียวตามมาด้วยการร้องแจมกันกับป๊อปโอ๊ตในเพลงนักเลงเก่าก่อนที่สุวรรณสุวานที่มีหน้าที่ตามหาดวงวิญญาณป๊อปและโอ๊ตให้กลับไปอยู่ในนรก
ซึ่งรับบทโดยอาร์ตมารุธและอุ่นภาคภูมิที่ตามไปจนเจอกับคาริสาครั้งนี้เจ้าตัวขอโชว์ลีลาเต้นและร้องด้วยไม้แบบออโต้จูนในเพลง I am the bass ก่อนที่แฟนๆจะยิ่งกรี๊ดหนักกว่าเดิมเมื่อศิลปินรับเชิญวง 4EVE ที่มากับเพลงใหม่ล่าสุดเพลงกักกักและเพลงฮิตอย่างเพลงวัดปะละต่อด้วยพาร์ทหูเคลือบทองที่ขนเอาเพลงเพราะมาฝากกันเต็มอิ่มโดยนนทนนมาในเพลงรักแรกก่อนที่โอ๊ตจะออกมาร่วมร้องในเพลงดีแต่ปากและป๊อปในเพลงอันโดและตามด้วยแขกรับเชิญคนต่อไปโจอี้ภูวศิษฐ์ในเพลงว้าวและแกล้งที่ร่วมร้องด้วยกันก่อนที่โจอี้จะมากับเพลงฮิตอย่างนะหน้าทองเพิ่มดีกรีความสนุกแบบทะลุเพดานด้วยพาร์ทลิเกศึกชิงเมืองที่ทั้งป๊อปโอ๊ตนนและโจอี้ต้องมาหาเจ้าเมืองคนใหม่พร้อมเปิดตัว2แขกรับเชิญอย่างจ๊ะนงพนีและก้องห้วยไร่พร้อมโชว์ร้องลิเกสุดฮาทำเอาแฟนๆหัวเราะลั่นสนั่นฮอนก่อนที่จ๊ะจะมากับเพลงกันละครั้งหนึ่งต่อด้วยเพลงที่3หนุ่มจ๋ายโมสและก้องห้วยไร่มาร้องแจมกันในเพลงแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรแบนสีดำและเพลงบักสมองน้อยจนมาถึงโชว์ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นกับซีนเซ็กซี่เปียกน้ำของสามหนุ่มป๊อปโอดก้องพร้อมสเต็ปฮิตมีอัพกลางเวทีทำเอาแฟนๆตะลึงป๊อปตาค้างและคำสนั่นฮอนจากนั้นพบกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์เมื่อ2002ราตรีปรากฏกายออกมาบนพรมวิเศษกับโชว์ในเพลงจีนี่จ๋าและสลับมาโชว์เพลงฮอต2ฮอตร่วมกับ 4EVE ก่อนที่แก๊งฮิวหวีจะขึ้นมาในเพลงฟ้ารักพ่อจนเกิดโมเมนต์ TPOP สาว3กลุ่มบนเวทีเดียวกันที่เกิดขึ้นยากแต่งานนี้ทำได้ปิดท้ายพาร์ทนี้ด้วยเมดเล่เพลง3ชาติที่ป๊อปโอ๊ตขนความสนุกพร้อมแขกรับเชิญทุกคนได้ออกมาร้องด้วยกันกับลิสเพลงเต้นสนุกสนุกไม่ว่าจะเป็นเดือนชนเดือนสัญญาเดือน6ฮูล่าฮูล่าคอแห้งเมรอนไอ้2และโคโยตี้ซึ่งต้องยกความปังให้กับแก๊งฮิวหวีในการโชว์ประสานเสียงร้องในเพลงไอ้2บอกเลยว่าเลิศมากค่ะแม่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดซาบซึ้งป๊อปโอ๊ตมอบเพลงฮิตในความทรงจำให้แฟนๆได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างที่รอเขาอยากรู้แต่ไม่อยากถามคนที่ไม่เข้าตายิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำพร้อมกันนี้ยังได้พูดถึงความรู้สึกความผูกพันและมิตรภาพที่มีต่อกันของทั้งคู่และปิดท้ายด้วยเพลงเราและนายเพลงที่เป็นตัวแทนมิตรภาพทั้งสองคนได้อย่างดีเยี่ยมทำเอาแฟนๆปลื้มใจไปกับทุกโมเมนต์ที่ทั้งคู่ถ่ายทอดออกมานอกจากนี้ยังมีภาพวาดที่เป็นฝีมือของน้องๆออทิสติกจาก Art Story by Autistic Thai ที่วาดภาพเหมือนป๊อปและโอ๊ตในซีนนี้ด้วยงานนี้ยิ่งทำบรรยากาศในคอนเสิร์ต Lottery Plus Present Tan Fight Tan Variety Concert 2 อบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขความอบอุ่นกลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสนุกความซึ้งและความประทับใจที่จะฝังอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปนายกรัฐมนตรีเผยคุยพรรคร่วมแล้วปมแก้รัฐธรรมนูญวอนอย่ายุแยงบางพรรคกลับลำอนุทินแจ้งวุ่นการเมืองวันที่24กันยายน2567 13:53 น
นายกรัฐมนตรีเผยหารือพรรคร่วมแล้วปมแก้รัฐธรรมนูญโยนเป็นเรื่องของสภาวันนี้ขอโฟกัสแก้น้ำท่วมก่อนวอนอย่ายุแยงบางพรรคกลับลำด้านอนุทินร้อนรีบตอบพทไม่ได้กลับลำเมื่อเวลา 12:15 น.วันที่24กันยายนที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต้องมีการพูดคุยกันและอย่างที่บอกตอนนี้รัฐบาลขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมซึ่งเมื่อเช้าวันนี้วันที่24กันยายนเพิ่งได้รับรายงานจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจังหวัดลำปางน้ำท่วมหนักขึ้นและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีได้คุยกับรัฐมนตรีทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมและการเยียวยาในแต่ละพื้นที่อันนี้คือเรื่องโฟกัสที่สำคัญผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องพักเอาไว้ก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ให้เป็นเรื่องที่อยู่ในสภาไปรัฐบาลต้องทำงานให้พี่น้องประชาชนก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนพรรคร่วมรัฐบาลจะมีบางพรรคกลับลำอย่างพรรคภูมิใจไทยพท.กับพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.โดยบรรดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ด้านหลังนายกรัฐมนตรีได้หัวเราะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งยืนอยู่ด้วยได้กล่าวขึ้นทันทีด้วยสีหน้าจริงจังว่าไม่ได้กลับลำแต่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเมื่อถามย้ำว่ายังยืนยันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องพูดคุยกันจริงๆแล้วไม่อยากให้นักข่าวถามแบบนี้ในเรื่องของการกลับลำเพราะจริงๆแล้วก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเรามีการคุยกันทั้งก่อนและหลังการประชุมและเราได้ถามความคิดเห็นกันว่าอย่างไรเข้าใจว่าเวลาสัมภาษณ์ถูกตัดบางคำพูดมันจะทำให้รู้สึกว่ากลับลำหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไหมเราเข้าใจกันอยู่แล้วและเมื่อกี้ได้คุยกับรองนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านหัวหน้าพรรคและรัฐมนตรีด้วยเรามีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นย้ำคือเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลมั่นคงมีเสถียรภาพการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงไปด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าเวลาจะแก้รัฐธรรมนูญจะกลายเป็นว่าจะแก้กันสุดซอยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันรัฐบาลเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่ดีของพี่น้องประชาชนฉะนั้นจำไว้ว่าเราอยากให้รัฐบาลเข้มแข็งต่อไปและขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุแยงเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีพูดได้หรือไม่ว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่วาระเร่งด่วนเพราะที่ผ่านมาเวลามีการเปลี่ยนรัฐบาลจะพุ่งเป้ามาที่การแก้รัฐธรรมนูญนางสาวแพทองธารกล่าวย้ำว่าณขณะนี้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือสถานการณ์น้ำท่วมเอาจริงๆคิดว่าถ้าหันมามองหน้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนซึ่งทุกคนมีความกังวลใจในเรื่องนี้แต่ทุกคนจะแก้ปัญหาให้พี่น้องให้เร็วที่สุดอย่างเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดเรื่องเยียวยากันไป
และเพิ่งพูดว่าเราจะสามารถปลดกรอบตรงนี้อย่างไรให้ประชาชนได้รับเงินเร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่เราโฟกัสนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเวลานี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุได้มีการส่งต่องานให้ปลัดคนต่อไปได้ลงพื้นที่ไปบูรณาการในพื้นที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้คนไปดูแลเต็มที่แล้ววันนี้ขอประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินออกจากโพเดียมทันทีในขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามคำถามอีก